วกผักมานะคะทุกคนนะคะ20บาทแม่หอมนะคะทุกคนเห็นไหมคะกำใหญ่กำเล็ก10 บาทกำใหญ่20เนาะนะคะตลาดผักเมืองสุรินทร์นะคะเก็บบรรยากาศให้ทุกคนทุกท่านได้ชมกันอีก6 นาทีนะคะก็มาเดินเลือกกันได้นะคะอยู่ตรงจุดนี้เด้อผักนะคะเมื่อเช้าก็มีผักเดี๋ยวเราเดินเข้าตลาดแล้วก็ออกจากผักก็จะเป็นร้านผลไม้อยู่ฝั่งโน้นนะทุกคนมาได้ซื้อเลือกใช้สดกันได้เลยไม่เดินแล้วนะคะ5 นาทีเราก็จะลงจบอยู่ตรงนี้นะเก็บบรรยากาศให้ชมกันนะคะตลาดเมืองสุรินทร์เดี๋ยวเราเก็บเข้าบ้านเราก็ไปทำเมนูเดี๋ยวเราจะตำกุ้งจะตำมะละกอหรือว่าจะตำมะละกอกุ้งสดดีนะแต่เราไปลวกกุ้งกันทำกันนะคะทุกคนนะเดี๋ยวรอชมนะคะรอชมเมนูมะละสวยมากมะละใหญ่นะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพให้ชมกันนะคะมีไฮไลท์ตลาดเมืองสุรินทร์ผักราคาถูกนะผักสวนทั้งนั้นเลยนะทุกคนเนี่ยนะคะมาเลือกซื้อได้เลยเด้อตอนนี้แม่ขายอยู่ทั้งวันแหละแล้วแกขายถึงเย็นนะทุกคนขายถึงเย็นอยู่จุดนี้จะเป็นผักสวนไม่มาแต่เช้ามาแต่เสาร์เล่นบ่แม่6 โมงเช้านะคะทุกคนก็เลิกถึงตอนเย็นเลยนะคะ6 โมงเช้านะคะอยู่ตรงจุดนี้นะให้ฟรีนะคะมาเลือกซื้อกันได้เลยผักสดๆนะคะตลาดเมืองสุรินทร์นะคะทุกคนอยู่ตรงจุดนี้เห็นไหมฮะมีบวบนะมากมายเลยนะต้องกับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะบรรยากาศตลาดสดเมืองสุรินทร์ในรอบสายๆนะคะหลากหลายผักผลไม้นะคะทุกคนเนี่ยมีให้เลือกง่ายๆเลยนะคะวันนี้ยังไม่ออกมะละกินเพิ่งกินเมื่อวานเมื่อเช้าเพิ่งหมดนะเมื่อเช้าเพิ่งหมดเดี๋ยวเราเอารอบหน้าดีกว่ารอบหน้าเดี๋ยวเราจะคิดว่าเราจะเอาเมนูอะไรนะคะเดี๋ยวค่อยมาเลือกนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกเลิฟทุกไลค์นะคะกดเลิฟที่มากดเป็นกำลังใจให้เรานะคะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้วันที่30 สิงหาคม 2567พรุ่งนี้31วันเสาร์ไว้สลากกินแบ่งออกวันอาทิตย์นะคะทุกคนทุกคนเนาะนะคะเดี๋ยวให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะอีก3 นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะลงไลฟ์นะคะอยู่ตรงจุดนี้นะคะไปทุกคนฝากกันนะคะเดี๋ยวเลือกมุมสวยดีกว่ามุมนี้สวยกว่าขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะคะในตลาดเมืองสุรินทร์ของเรานะคะมีผักสดๆนะคะผักเมืองตลาดเมืองสุรินทร์มีกับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะจุดนี้จะถูกมากไม่ไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีเรื่องมาแล้วก็ผลไม้ด้วยนะทุกคนผลไม้นะคะก็เก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันขอบคุณทุกคนทุกท่านขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจเลยนะคะมาเลือกซื้อกันได้นะคะตลาดสดเมืองสุรินทร์ค่ะก็เนี่ยเราอยากทำตำนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปทำเองนะมีตำของเราทำเองนะทุกคนอันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทำตำกุ้งกันนะคะเดี๋ยวมินจะเก็บไฮไลท์ไว้ให้ชมนะคะบรรยากาศตลาดเมืองสุรินทร์ในรอบสายนะคะทุกคนเนาะก็เก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกำลังใจนะคะที่มาสนับสนุนทางช่องของเราไอ้มินก็กลับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะก็ขอบคุณ thank you so much for watching ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะเดี๋ยวไอ้มินจะขอตัวลงไลฟ์และก็เก็บไฮไลท์ให้ชมกันนะคะทุกคนสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะ